คุณหนูชื่อนาใช่ไหมขอรับกระผมชื่อมากชื่อคุณหนูเพราะดีนะขอรับนาที่แปลว่าเครื่องประดับเข็มขัดนาของยายหรือว่าหมายถึงนาพญานาคที่ให้น้ำมันสงกรานต์แต่กระผมว่าอย่างคุณหนูเนี่ยต้องเป็นนากินปลาที่หน้าเหมือนพังพรนั่นเลยขอรับไม่น่าพูดสิกูระวังงูขอรับคุณกระผมนึกว่าจะล้มทับกระผมเสร็จแล้วท่านไปเถอะแค่งูกินปลานะขอรับมันตกใจเสียคุณหนูเลื้อยหนีไปแล้วพูดเบาๆเป็นไหมฉันตกใจหมดขอโทษขอรับคราวหน้าถ้าคุณหนูเจองูอีกกระผมจะพูดเบาๆคุณหนูนี่แปลกความคิดความอ่านไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผมเคยรู้จักดูสิผมเผ่าก็ไว้ยาวไม่ตัดสั้นที่บ้านไม่มีตะไคร้หรอขอรับมีแต่ไม่ตัดฉันเป็นคนกระบ่อมบางตัดสั้นทีไรเป็นต้องได้เจ็บไข้ทุกทีไว้ยาวแบบนี้ก็งามขอรับงามไม่เหมือนใครคุณหนูขอรับเราจะได้พบกันอีกไหมขอรับทำไมหรือเปล่าขอรับกระผมแค่กลัวว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกท่านสมภารบอกว่าหากมีวาสนาต่อกันแล้วอย่างไรเสียคงไม่แคล้วจากกันวันมะรืนที่วัดมีงานบุญคุณหนูต้องมาให้ได้นะขอรับในมากต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันแท้แค่เห็นรอยยิ้มของคุณหนูกระผมก็หายแล้วขอรับฝีมือไม่เบาไหนว่าไม่เคยต่อยมวยมาก่อนกระผมไม่เคยลงสังเวียนขอรับเคยฝึกแม่ไม้เอาไว้ป้องกันตัวยามขับขันก็เลยพอเอาตัวรอดมาได้ขอรับทำใจหายใจคว่ำนึกว่าจะต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มเสียแล้วคุณหนูเป็นห่วงกับผมได้หรอครับฉันกลัวว่าถ้าในมากเป็นอะไรขึ้นมาบาปกรรมจะติดตัวฉันตั้งหากผ้าผืนนี้คุณหนูทำหล่นไว้ครับผมขอคืนให้ขอรับเก็บไว้เถอะถือว่านี่เป็นรางวัลที่นายมากต่อยมวยชนะคืนนี้ผ้าผืนนี้มีค่ามากกว่าของรางวัลใดๆที่กระผมได้มาครับโบราณว่าหากใครจับหิ่งห้อยมาไว้ใต้หมอนจะนอนหลับฝันดีครับแล้วมันจริงหรือเปล่ากระผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันฟังแม่เล่าใหม่ทีตอนเด็กๆแม่ชอบเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนขอรับแม่ไหนมากน่าจะใจดีทั้งใจดีแล้วก็ใจบุญเลยขอรับเสียอย่างเดียวขี้บ่นไปหน่อย
แม่ฉันก็ขี้บ่นแถมใจร้ายอีกต่างหากมีอย่างที่ไหนบังคับให้ลูกแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักท่านคงอยากให้คุณหมูออกเรียนกับคนที่เหมาะสมเหมาะหรือไม่เหมาะคนรู้ดีคือฉันไม่ใช่คุณแม่ถ้าฉันมีชีวิตอิสระอย่างหิ่งห้อยได้ก็คงจะดีฉันจะบินหนีไปให้ไกลไปอยู่กับคนที่ฉันรักแต่หิ่งห้อยอายุสั้นอยู่กับคู่มันได้ไม่นานก็ตายถึงจะอยู่ได้ไม่นานแต่มันก็คุ้มค่าไม่ใช่หรอฉันอยากมีชีวิตอิสระเสรีอย่างติดเสื้อแบบนี้ตั้งนานแล้วคนอื่นอิจฉาคุณหนูที่มีชีวิตสุขสบายแต่คุณหนูกลับชอบใช้ชีวิตลำบากฉันเหมือนถูกพ่อแม่เลี้ยงในกรงขังตั้งแต่เด็กถึงจะกินอิ่มนอนอุ่นแต่ก็ไม่เคยมีความสุขเลยสักครั้งแล้วความสุขของคุณหนูคืออะไรหรอครับความสุขของฉันคือการได้พบกับนายมากมั้งตอนที่ฉันเจอนายมากที่งานวัดฉันมีความสุขมากได้เที่ยวเล่นเหมือนเด็กได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำในมากพาฉันแหกกฎที่พ่อแม่ตั้งไว้ฉันไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนจนอยากจะหยุดเวลาไว้ไม่อยากให้มันผ่านไปเลยครับผมอยู่ตรงนี้แล้วไงขอรับคุณหนูจะได้มีความสุขตลอดไปไปกันเถอะในมากพาฉันหนีไปให้ไกลไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟฉันก็จะไปกับนายมากทุกที่ขอรับเกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้กลิ่นก็วันนี้แหละเมื่อก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อหอมจริงเหมือนที่เขาว่าไว้ในกลอนดอกราตรีเขาว่าเป็นไม้ผีคนไม่ค่อยปลูกไว้ในบ้านส่วนมากจะปลูกที่วัดขอรับใครจะว่าอย่างไรไม่รู้ล่ะถ้าฉันมีเรือนเป็นของตัวเองฉันจะปลูกดอกราตรีให้เต็มรั้วเลยเรือนของฉันไม่ต้องใหญ่โตกว้างขวางขอให้ฉันได้อยู่กับคนที่ฉันรักเวลาค่ำก็ออกมานั่งมองพระจันทร์ดมกลิ่นหอมของดอกราตรีไปพร้อมกันเรือนของคุณหนูดูท่าจะน่าอยู่ไว้กระผมขอไปเที่ยวชมบ้างนะครับไม่ได้หรอกนายมากจะมาเที่ยวเรือนฉันได้อย่างไรอ้าวก็นายมากจะต้องมาอยู่ร่วมเรือนหลังนั้นกับฉันนะสิแล้วนายมากชอบดอกราตรีไหมชอบมากที่สุดเลยขอรับ
S3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ